กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะเมื่อพระพิสุสงรูปหนึ่งตั้งสถานะคบกับเพื่อนชายคนสนิทใน Facebook ส่วนตัวทําให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์จานวนมากเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมก่อนที่พระรูปดังกล่าวจะลบสถานะดังกล่าวทิ้งไปแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ไปพบพระรูปดังกล่าวที่วัดสาวบัวแดงซึ่งเป็นวัดใหญ่ในอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะและได้พบกับพระจักรพันธ์ขอสงวนานามสกุลลซึ่งเปป็นผู้โพสต์อายุ33ีแะ พมาาแล้วรรษค่ะซึ่งได้ยอมรับว่าตนขึ้นสถานะการคบหากับเพื่อนผู้ชายจริงๆเพียงแค่พูดคุยกันเริ่มศึกษาคบหากันตั้งแต่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงๆกันเป็นเพียงพูดคุยในแชทส่วนตัวและยังไม่มีเกินเลยหรือทําผิดศีใดๆและตนก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องราวขนาดนี้ซึ่งตนอยากให้เข้าใจว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันเท่านั้นค่ะยังไม่ผิดวินัยสงฆ์และขณะนี้ตนก็ได้ลบสถานะดังกล่าวออกไปแล้วเพราะกลัวจะมีกระแสะไม่ดีและทัวไปลงที่เพื่อนชายค่ะ ทางนี้ตนเองก็ได้ขอโทษเพื่อนชายไปแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนชายก็ไม่ติดใจอะไรแต่ตนก็รู้สึกผิดเพราะไม่เหมาะสมยังอยู่ในผ้าเหลืองส่วนเรื่องที่จะศึกออกมาอยู่ด้วยกันหรือไม่นั้นยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะต้องคบหาศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะด้านเจ้าอาวาสวัดส,สะบัวแดงกล่าวว่าทางอาตมารทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้เรียกพระจักรพันธ์มากล่าวตักเตือนพร้อมกับแจ้งให้ทําความเข้าใจเรื่องวินัยสงฆ์ในส่วนเรื่องความผิดอาตมาว่ายังไม่ผิดเพราะยังไม่มีการกระทําอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงแชทพูดคุยกันเท่านั้นค่ะ